นิคมนะครับอุตสาหกรรมของยานยนต์แห่งภาคตะวันออกนะครับเรียกว่า Detroit of AsiaEastern Seaboard ที่คาบเกี่ยวกันระหว่างจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองโรงแรกที่เราเข้ามาเนี่ยนะครับก็คือ Copeland Emerson นะครับก็จะเป็นบริษัททำคอมเพรสเซอร์แอร์ใหญ่ระดับโลกนะครับCopeland Emerson ตัวนี้นะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น Copeland แล้ว Emerson เนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการถือหุ้นกันไปกันมานะครับกลุ่มที่เป็น Emerson อะไรพวกนี้ก็จะมีร่วมทุนนิดเด็กก็จะเข้ามาซื้อนะครับของญี่ปุ่นก็จะอยู่ภายใต้กรุ๊ปนั้นนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นคอมเพรสเซอร์ของ Copeland นะครับนี่ครับเราก็จะภายใต้การบริหารอุตสาหกรรมของ WHA นะครับ WHA ก็เป็นผู้บริหารจัดสรรนิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่ของประเทศไทยนะครับ WHA ซึ่งเขาก็จะดูแลตั้งแต่ตัวโกดังนะครับพื้นที่โรงงานจัดสรรพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมรวมไปถึงดูแลระบบยูทิลิตี้พวกระบบผลิตน้ำระบบลงทุนในระบบไฟฟ้านะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนิคมใหญ่นะครับที่มีสาขาจำนวนมากอยู่ในประเทศไทยนะครับอันนี้ WHAซึ่งตัวนี้เรามาดูครับว่าโรงงานที่ประกอบอยู่ในเขตนี้เนี่ยก็อย่างชื่อว่านะครับก็จะประกอบไปด้วยผู้ผลิตชิ้นส่วนผู้ผลิตที่ทำชิ้นส่วนนะครับผู้ที่ทำชิ้นส่วนรถยนต์ออโตโมทีฟไม่ว่าจะเป็นทำพาร์ทรถยนต์พาร์ทมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวเราจะไปนะครับโรงแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือโรงที่เคยผลิตเชฟโรเลตแต่ปัจจุบันนี้นะครับทาง Great Wall Motor ของประเทศจีนได้เข้ามาซื้อโรงงานของนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราดูกันนะครับนี่คือโรงงาน Great Wall Motor EIT Laser 你走向光辉未来 EIT Laser 你把梦想变成现实用最顶尖的技术创造明天一起前进一起前进光的力量拓展无限可能在工业现场引发革命商人的记忆与科学结合 EIT 的激光拥有无限的力量 EIT Laser 你走向光辉未来 EIT Laser 你把梦想变成现实用最顶尖的技术创造明天一起前进一起前进新纪元的到来我们共同铸造极光的光芒照亮前行的路在 EIT 的名义下向前迈进用走在光明的道路上继续前行迎接无限可能
一起前进，光的力量拓展无限可能，在工业生产引发革命，商人的记忆与科学界。ตอนนี้เราก็ยังอยู่กันในนิคมอุตสาหกรรม Eastern Seaboard นะครับของ WHA นะครับนิคมนี้เนี่ยก็ได้ชื่อว่าเหมือนที่ผมท้าความไปนะครับก็ยังเป็นนิคมแห่งรถยนต์นะครับซึ่งก็เป็นที่ตั้งของฐานการผลิตพวกรถยนต์ประเภทที่เป็น Great Wall Motor ที่เราพาชมไปแล้วในตอนที่แล้วนะครับกับพวกโรงงานที่เป็นผลิตรถ Mazda นะครับแล้วก็จะประกอบไปด้วยนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตพาร์ทผลิตชิ้นส่วนต่างๆนะฮะเราไปดูกันครับว่าเราจะมีอะไรบ้างนะครับนี่คือยุครุ่งเรืองนะครับของประเทศเราเลยนะครับในครั้งหนึ่งเนี่ยในเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรถกระบะผลิตรถยนต์สันดาปภายในเนี่ยนะครับส่งออกเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งลักษณะของการผลิตเนี่ยหรือช่างเทคนิคหรือเอนจิเนียร์เนี่ยนะครับของเราก็จะมีความเชี่ยวชาญนะครับในระบบการใช้งานเครื่องปั๊มเครื่องฉีดพลาสติกแม่ออกแบบแม่พิมพ์ดัดแปลงลายระบบออโตเมชันมาตั้งแต่สมัย 20-30 ปีที่แล้วนะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนถ่ายนะครับเป็น transformation ไปสู่ในยุคของตัวที่เป็นอะไรครับเขาเรียกว่าเป็น EV นะครับเป็นกลุ่มรถ EV พวกนี้ซึ่งก็จะทำให้ระบบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับชิ้นส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบท่อไอเสียระบบเครื่องยนต์นะครับพวกแทงเคสแคมชาร์ปอะไรต่างๆผู้ผลิตพิสตันพวกนี้เนี่ยก็จะค่อยๆลดกำลังการผลิตลงนะครับก็เป็นไปตามยุคนะครับนี่เห็นไหมฮะยังเห็นว่ารถผลิตเนี่ยก็จะรอจอดอยู่เต็มไปหมดนะครับนี่เห็นไหมฮะที่เห็นนะครับนี่ก็จะเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมยานยนต์จริงๆนะครับนี่ก็ผลิตรอจำหน่ายทั้งส่งออกทั้งจำหน่ายในประเทศนะครับเดี๋ยวเราไปดูสิครับว่าในตัวนิคมอุตสาหกรรม Eastern Seaboard เนี่ยนะครับมีโรงงานอะไรกันบ้างที่เราน่าสนใจซึ่ง Eastern Seaboard WHA เนี่ยนะครับเขาก็จะนะครับบริหารงานโดยกลุ่ม WHA นะครับซึ่งเขาก็ดำเนินการจัดสรรที่ดินสร้างฟาซิลิตี้เป็นโกดังเป็นโรงงานต่างๆขายพื้นที่รวมถึงนะครับทำเรื่องฟาซิลิตี้ดินน้ำลมไฟนะครับการบำบัดน้ำเสียการบำบัดแพลนวอเตอร์ทรีทเมนต์นะครับเขาก็จะแยกกิจกรรมตรงนี้ออกมาโรงผลิตน้ำที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาแยกในเครือออกมานะครับเราก็มาดูตรงนี้รวมถึงเขาลงทุนในเรื่องของระบบโรงไฟฟ้าอะไรเองด้วยนะครับก็จะเป็นพวก power plant ในการที่จะจ่ายพลังงานให้กับกลุ่มโรงงานที่อยู่ในนิคมของเขานะครับเรามาดูสิครับว่าในนิคมนี้เนี่ยเราจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาดูอุตสาหกรรมนะครับเซนจูรี่ไทยหรือหลิงหลงไทยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นโรงงานผลิตยางยักษ์ใหญ่นะครับเป็นโรงงานค่ายผลิตยางยักษ์ใหญ่นะครับนี่หลิงหลงไทยนะฮะนี่ตัวนี้ครับตัวนี้ครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการผลิตกันนะครับว่าเป็นระบบออโตเมชัน 100% เนี่ยหลิงหลงไทยเนี่ยนะครับนะฮะนี่ครับเซนจูรี่เดี๋ยวเราไปดูครับนี่โรงงานเซนจูรี่เนี่ยนะครับนี่ครับขอไปเชิญไปชมครับกระบวนการผลิตของหลิงหลงไทยก็เชิญชมครับI T laser，你把梦想变成现实。
脚无限可能，在工业现场引发革命，将人的记忆与科学结合，以 IT 的激光拥有无限的力量，以 IT Laser Geek 走向光辉未来，以 IT Laser 与你把梦想变成现实，用最顶尖的技术创造明天，一起前进，一起前进，所有的挑战我们一起克服，新纪元的到来我们共同铸造，激光的光芒照亮前行的路，在 EIT 的名义下向前迈进，手中与 EIT 一起实现梦想，用走在光明的道路上，继续前行，迎接无限可能。想变成现实，用最顶尖的技术创造明天，一起前进，一起前进。